เอาสไปไม่เป็นเลยกูพี่ครับผมว่าพี่คงเข้าใจอะไรผิดแล้วมั้งครับคือคนนี้ครับไม่น่าจะเป็นพ่อพี่นะครับเพราะเขาเป็นพ่อผมนะครับนี่น้องเป็นลูกเขาเหรอที่คิดเลยเนี่ยได้แม่มาเยอะใช่ไหมฮะอ้าวทำไมพี่พูดเนี้ยครับนี่ครับใจเย็นก่อนครับน้องครับน้องทำแบบนี้ทำไมฮะพี่ไม่สนุกด้วยนะครับน้องต้องการอะไรกันแน่เนี่ยนั่นน่ะสินี่อําพี่เล่นหรือเปล่าเนี่ยน้องเป็นใครพี่ยังไม่รู้จักเลยแล้วพี่จะเป็นพ่อน้องได้ยังไงอ่ะเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยคุณพี่เคยอยู่ขอนแก่นใช่ไหมครับใช่พอจะจำผู้หญิงในรูปนี้ได้ไหมครับออนใครอ่ะครับพ่อแฟนเก่าพ่อเองอะคือพ่อทำงานอยู่ที่ขอนแก่น2ปีอะพอกลับมาพ่อก็เลิกเขาแล้วทำไมเลิกกันนะครับก็ตอนอยู่ที่ขอนแก่นนะพ่ออยู่คนเดียวพ่อเลยเหงาพอเจอออนพ่อเลยคบกับเขาพอถูกเรียกตัวกลับมาที่กรุงเทพพ่อก็เหงาอีกพ่อก็เลยมีแฟนใหม่อะแฟนใหม่คือแม่ใช่ไหมครับก่อนแม่เราพ่อมีคนหนึ่งแม่คะแบบเนี้ยเขาไม่เรียกว่าขี้เหงาหรอกค่ะเขาเรียกว่าขี้หืนขี้หืนเรียกแตกตื่นในเรื่องเพศตัวลงน้องเป็นลูกออนใช่ไหมแล้วออนเขาสบายดีหรือเปล่าล่ะแม่เขาตายแล้วครับฮะจริงเหรอผมคงเป็นเรื่องแม่ตายมาล้อเล่นมั้งฮะตกลงน้องก็เป็นลูกของคุณแห้งจริงๆหรือคะเนี่ยคุณพ่อครับหมายความว่ายังไงครับก็หมายความว่าคุณพี่คนนี้เป็นพ่อฉันไงไอ้ที่โง่เนี่ยได้แม่อีกแล้วใช่ไหมฮะอ้าวพี่ครับทำไมพูดเนี่ยครับพี่พี่ครับใจเย็นก่อนพี่แห้งตกลงจะเอาไงครับเนี่ยเอาไงฉันไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะนี่ไอ้ตอนพี่เลิกกับออนไม่เห็นออนบอกอะไรพี่สักอย่างเลยอะจะบอกได้ไงครับกว่าแม่จะรู้ตัวว่าท้องเนี่ยคุณพี่ก็เลิกกับแม่ผมแล้วทีเนี้ยใช้ผมเรียกคุณพี่ว่าคุณพ่อได้ยังไงครับพ่อครับนี่พ่อมีเมียน้อยเหรอครับเฮ้ยไอ้หน้าแปะแม่ฉันมาก่อนแม่แกหรือเปล่าฮะที่เป็นเมียน้อยอ่ะอ้าวอุ้ยอุ้ยคุณไม่ขอนี่ตกลงคุณไม่เป็นลูกเมียน้อยหรอคะเนี่ยว้าวน่าสงสารจังแมวแล้วพี่จะรู้ได้ยังไงครับว่าที่น้องพูดมาเป็นเรื่องจริงผมพร้อมจะพิสูจน์ฮะและพร้อมที่ตรวจ DNA ด้วยได้งั้นเดี๋ยวเรารีบไปตรวจ DNA กันเลยพ่อครับไม่ต้องห่วงนะครับมีมั่นใจในตัวพ่อครับแต่พ่อไม่มั่นใจในตัวเองเลยลูกเอ้ยนี่เบอร์ผมครับแล้วถ้าเกิดเรื่องที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องจริงเตรียมตัวชดใช้ได้เลยนะครับคุณพ่อทำไมอ่ะทำไมคุณแม่ต้องทำแบบนี้อ่ะคะแม่เสียใจมากเลยนะคะทำอะไรไปคิดถึงหัวกับหัวใจลูกเลยอ่ะคุณมิกครับคุณมิกไม่ต้องกลัวนะคะแมวจะดูแลคุณมิกเองค่ะอย่าเพิ่งตีโพยตีพายได้ไหมนางแมวเขาอาจจะไม่ใช่ลูกฉันก็ได้ทำไมอ่ะทำไมยังไม่ใช่ที่เขาพูดมันก็ถูกหมดทุกอย่างอ่ะแม่เขาอ่ะเป็นแฟนเก่าของคุณแฮงทำไมคุณแฮงทำอย่างนี้คะทำไมทำตัวแบบนี้คุณแฮงคะแมวคิดผิดจริงๆค่ะที่เลือกคุณแหงแมวคิดผิดโอ้ยคิดผิดนี่จะเป็นคนใช้หรือเป็นเมียฉันกันแน่เนี่ยฮะโอ้โหเล่นซะใหญ่เลยลืมตัวค่ะเดี๋ยวบัดแบวรอบสองอย่างนี้มิกนี่อย่าเพิ่งบอกเรื่องนี้แม่รู้นะลูกพ่อขอจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองก่อนนะอย่านิ่งสิลูกพ่อใจคอไม่ค่อยดีวันนี้เพียงจะไงต่อไปครับเนี่ย
ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ฉันบอกตามตรงเลยนะว่าตอนนี้ฉันช็อตมากเลยเอาเป็นว่าตอนนี้ห้ามบอกใครเด็ดขาดเลยฉันขอเวลาจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองก่อนทำเขาท้องอีกแล้วเหรออู้ขยันสร้างเรื่องจริงๆเลยถ้าเผื่อมันไข่เลี่ยไข่ลาดจริงจับมันตาฉันเลยโอ้คุณแม่ครับไก่เรื่องแค่นี้ถึงจะจับตอนกันเลยครับเนี่ยแล้วแกจะตกใจทำไมไอ้แฮงฉันจะตอนหมาไอ้แต้มหมานบ้านป้าเจียมอะนะมันไปทำหมาข้างบ้านท้องอีกแล้วแล้วเจ้าของบ้านเขาก็จะเอาเรื่องอ่ะแล้วแกจะโวยวายหาพระแสงด้ามยาวอะไรเนี่ยคือผมสงสารไงครับเห็นว่ามันอยู่ตัวคนเดียวมันก็เลยคงเหงาอ่ะมันก็เลยอยากหาคู่ไงก็มันเป็นธรรมชาติของสัตว์เพศผู้อ่ะคุณแม่หาคู่ทุกเดือนอย่างนี้นะแล้วยังไงรู้มั้ยมันก็เดือดร้อนชาวบ้านก็ต้องคอยรับผิดชอบเลี้ยงลูกมันเนี่ยไอ้อย่างนี้ต้องจับตอนคุณแม่ครับมันก็รับผิดชอบนะครับมันก็เลี้ยงดูลูกของมันน่ะคุณแม่ไม่เข้าใจมันเองนี่เอ้าแล้วก็จะมาเถียงแทนหมาทำไมเล่าไอ้นี่นี่คุณพ่อไม่ได้เถียงแทนหมาหรอกครับเถียงแทนตัวเองนี่แหละครับวันนี้มีเด็กคนนึงมาที่บ้านเราครับแล้วก็บอกว่าเป็นลูกคุณพ่อฮะน้องมิกหมายความว่าไงคะมิกไหนบอกจะไม่พูดไงไอ้แฮงแกเล่าให้ฉันฟังเดี๋ยวนี้นี่อย่าบอกนะว่าพี่แฮงมีเมียน้อยอ่ะเมียน้อยอะไรกันคะเขาบอกเขาว่าเป็นลูกเมียหลวงเฮ้ยแกไม่ต้องเล่าฉันเล่าเองคืออย่างนี้ครับเมื่อ20ปีก่อนผมไปทำงานที่ขอนแก่นแล้วก็ไปมีแฟนที่นั่นค่ะพอกลับมาที่กรุงเทพผมก็เลิกกับเขาแล้วมาคบกับลินครับโดยที่ไม่รู้ว่าแฟนเก่าเลยนะคะท้องอยู่ก่อนจะคบกับคุณลินมีแฟนอยู่ได้อีกหนึ่งคนไม่รู้เป็นใครทิ้งไว้หรือเปล่าเอ้าไม่เล่าต่อคะมันจะเล่าหมดแล้วไงอย่างนี้หมายความว่าพี่แฮงมีลูกอีกคนนึงโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอมันก็ยังไม่แน่นะว่าจะใช่หรือเปล่าอะยังไงก็ต้องให้พี่แฮงกับน้องคนนั้นน่ะตรวจ DNA ซะก่อนถ้าอย่างนั้นนะแกนัดเด็กคนนั้นไปตรวจ DNA ซะเลยฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใช่ลูกแกหรือเปล่าแต่ถ้าเผื่อว่าใช่นะฉันจะจับแกตอนพ้องหมาป้าเจียมเลยตรวจอยู่แล้วครับคุณแม่ผมขออย่างเดียวอย่าบอกเรื่องนี้กับลินตอนนี้นะครับฮัลโหลออโต้เหรอพรุ่งนี้ว่างหรือเปล่าคือว่าพี่พ่อพี่จะเรียกตัวเองว่าไงดีวะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ว่างใช่ไหมจะขอนัดไปตรวจ DNA หน่อยนะไม่ควรแต่งชุดขาวเนี้ยจะไปวัดเหรอฮะตอนนี้ยังหรอกสักพักไม่แน่ไอ้เล้งบ่นอะไรน่ะอ๋อเปล่าพี่ลินไม่มีอะไรเฮ้ยมิ๊กไปนอนบ้านเพื่อนนะครับมิ๊กเดี๋ยวก่อนลูกมิ๊กไปนอนบ้านเพื่อนทำไมอ่ะบ้านเราก็มีนอนอ่ะโอ้คุณลูกเป็นไรน่ะอย่าเพิ่งห่วงเรื่องลูกเลยห่วงเรื่องเราก่อนดีกว่าไอ้รักเอาพานมาอะไรคุณเนี่ยฮะลินเราก็แต่งงานกันมาหลายปีนะคุณบางครั้งผมก็ทำอะไรผิดพลาดไปบ้างแต่คุณก็พร้อมที่จะให้อภัยผมได้เสมอใช่ไหมถ้าเรื่องไหนใหญ่ๆหนักๆฉันไม่ให้อภัยอ่ะแต่กูกลับดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยไอ้แฮกแกพูดให้จบนะคุณรับผ่านไปก่อนนะลินคุณจำได้ไหมเมื่อก่อนคุณเคยบอกผมว่าคุณอยากให้มิกมีพี่มีน้องอ่ะพูดอย่างเงี้ยหมายความว่าไงก็หมายความว่าหมายความว่าแล้วแกพูดแทนฉันทีฉันไม่ไหวแล้วจะเป็นลมเฮ้ยแข็งคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งมาที่บ้านเราครับแล้วเขาบอกว่าพี่แข็งเป็นพ่อเขาแกมีแม่น้อยเหรอใจเย็นนะพี่ลินฟังลินก่อนนะคือเขาไม่ใช่เมียน้อยหรอกเขาเมียหลวงพี่ลินน่ะเมียน้อยฮะ
แปลว่าฉันมีเมียน้อยเหรอหนักกว่าเดิมอีกโอ้โหคุณพูดอะไรแกพี่ลุงเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนคุณใจเย็นฟังผมก่อนผมจะเล่าให้ฟังนะเมื่อ20ปีก่อนผมไปทำงานที่ขอนแก่นน่ะแล้วผมเจอผู้หญิงคนนึงแล้วเขาก็เป็นแฟนกับผมหลังจากนั้นผมก็เลิกกับเขาแล้วมาแต่งงานกับคุณโดยไม่รู้ว่าเขาท้องมาก่อนจนมาถึงวันนี้แหละเพิ่งรู้แกมีโรคทิ้งมา20ปีแล้วแกไม่รู้เรื่องเลยเหรอฮะจะกดไว้ที่ไหนล่ะกดไปไงให้ลิ้นลุกหยุดหยุดเดี๋ยวนี้ลิ้นจะตีจะฆ่ามันยังไงมันก็ตายเปล่านะลูกนะนั่นสิคะพี่ลิ้นไหนๆเรื่องมันก็เกิดขึ้นมาแล้วอ่ะมาช่วยกันคิดดีกว่าค่ะทำไงต่อไปอ่ะแล้วมันคือใครผมก็โทรตามมาแล้วล่ะเดี๋ยวคุณก็เห็นเองอ่ะแต่อย่าไปด่าอย่าไปว่าเขาเลยนะปกป้องมันใช่ไหมปกป้องมันคุณลิ้นพอเถอะครับมาแล้วคนนี้แหละพี่ลินอโต้เอานี่รู้จักกันด้วยเนี่ยหุบปากตกลงพ่อเราคือผัวพี่เหรอผมก็เพิ่งรู้เรื่องนี้เหมือนกันครับผมขอโทษนะครับพี่ลินที่ทำให้พี่เดือดร้อนเรื่องผมแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมจะไม่ทำให้ครอบครัวพี่ต้องวุ่นวายผมแค่ต้องการให้เขาเนี่ยรับผิดชอบในฐานะพ่อเท่านั้นครับลอโต้ใช้พี่เอ้ยไม่ใช่แล้วลอโต้ใช้พ่อรับผิดชอบไงลูกผมขอเงินสด 500,000 บาทฮะและค่าเลี้ยงดูรายเดือนอีก 50,000 บาทพี่ค่าเลี้ยงดูเดือนละ 50,000 เลยเหรอทำไมลอโต้ขอเยอะขนาดนี้ลูกเคยมีพี่คนนึงสอนผมไว้ว่าให้เรียกค่าเลี้ยงดูหนักๆครับคนเป็นพ่อเนี่ยจะได้สำนึกซะบ้างใครสอนวะน่ะฉันเองอุ๊ยกูว่าแล้วเชียวออโต้แล้วตอนนี้ใครจะมีเงินสดอ่ะลูกเขาต้องไปเบิกที่ธนาคารก่อนน่ะนับวันพรุ่งนี้ผมจะมารับเงินที่นี่ครับขอบคุณอีกครั้งครับคุณพ่อขอโทษนะครับพี่ลินทุกคนสวัสดีครับสวัสดีลูกสวัสดีมิกมิกเดี๋ยวก่อนสิลูกเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปมิกมิกนี่เดี๋ยวมานี่รีบกลับมาอย่างเงี้ยหายงอนพ่อแล้วใช่ไหมไม่ได้หายครับไฟห้องเพื่อนโดนตัดวายลูกยังไม่หายงอนมิกกลับมาก็ดีแล้วลูกป่ะไปช่วยแม่เคลียร์ปัญหาเรื่องพ่อเขาก่อนป่ะสิสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีจ้ะเออนี่ออโต้มาก็ดีแล้วนะพี่มีเรื่องคุยกับเราหน่อยได้ครับการที่เราเรียกร้องให้พ่อเรารับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะพี่ว่าก็ถูกต้องแล้วแต่พี่มานั่งคิดดูตัวเลขมันสูงไปหน่อยนะพี่อยากต่อรองราคาเราพี่ยังคิดว่าเท่าไหร่ดีฮะแสนหนึ่งสามแสนแสนห้าสองแสนดิวส่วนเรื่องรายจ่ายรายเดือนพี่ว่าเอาสักหมื่นหนึ่งสามหมื่นหมื่นสองหมื่นห้าฮะขาดตัวดิวแล้วเราสองคนตกลงกันตามนั้นนะได้ครับเขาพูดภาษาของเขาครับเนี่ยไม่เห็นเข้าใจเลยเออแต่ว่าการที่ออโต้จะได้เงินทั้งหมดเนี่ยนะจะต้องมีข้อแม้บางอย่างข้อแม้อะไรครับเงินทั้งหมดที่เราตกลงกันเนี่ยออโต้จะได้ต่อเมื่อย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้นี่คุณนี่ผมได้ยินผิดไปหรือเปล่าเนี่ยหุบปากอุ้ยครับนี่พี่ลินแน่ใจเหรอครับจะให้ผมย้ายอยู่ที่นี่อ่ะแน่ใจสิออโต้เป็นคนบอกพี่เองไม่ใช่เหรอว่าออโต้ไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนแล้วแล้วข้อสำคัญนะพี่อยากให้คนที่เป็นพ่อเนี่ยรับผิดชอบไม่ใช่เรื่องการเงินอย่างเดียวอยากเขารับผิดชอบในฐานะที่พ่อต้องดูแลลูกเข้าใจไหมแฮงเข้าใจครับ
และอีกอย่างนะการที่ออตโต้ย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้ก็ทำให้พี่สบายใจด้วยจะได้รู้ว่าออตโต้ไม่ได้เอาเงินไปใช้อย่างฟุ่มเฟือยพี่เองสบายใจออตโต้มีที่นอนถือว่าเราสองคนได้กันทั้งคู่ได้อะไรครับคุณแม่มันจะได้ยังไงอะครับจะให้นอนห้องไหนอะครับที่นอนบ้านเราเต็มหมดแล้วนะครับนอนห้องมิกไม่ดีเหรอลูกมีเพื่อนเพิ่มไงมันจะดียังไงอะครับไม่เอาครับมิกไม่อยากมีเพื่อนใครเพื่อนแกวะฉันเป็นพี่แกนุ้ยไอ้หน้าแปะอ้าวเฮ้ยไม่พูดจาอย่างนี้วะเนี่ยไม่เอาลูกอย่าทะเลาะกันนะลูกลูกสองคนเป็นพี่น้องกันอย่าทะเลาะกันลูกผมพ่อคนเดียวเลยครับไม่คุยกับพ่อแล้วมิกมิกเดี๋ยวก่อนมิกเอาเป็นว่าตกลงตามนั้นไหมตอนแรกผมนึกว่าพี่ลินจะเกลียดผมแล้วซะอีกฮะพี่จะเกลียดเธอทำไมอ่ะเธอไม่ใช่คนผิดนี่คนผิดก็คือพ่อของเธอนี่แหละอุ้ยพ่อขอโทษนะลูกนี่ถ้าตกลงตามนั้นนะนะก็กลับไปเก็บข้าวเก็บของที่ขอบคุณครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับพี่ลินฮะผมจะไม่เรียกพี่ลินว่าพี่แล้วได้ไหมฮะนี่อย่าเรียกพี่ว่าแม่เลยนะพี่ไม่อยากแทนพี่แม่ของเธอไม่ใช่ครับผมจะเรียกว่าป้าครับคืออายุพี่ลินก็แก่กว่าแม่ผมอีกนะฮะนั้นผมขอตัวไปเก็บข้าวเก็บของก่อนนะครับปาลินวายจะให้เขาเรียกแม่สุดท้ายเป็นแค่ป้าเกี่ยวอะไรกับแกด้วยล่ะคุณแม่คะแม่ว่าลินทำถูกต้องหรือเปล่าคะเนี่ยทำถูกที่สุดแล้วลูกแม่ภูมิใจในตัวลินมากเลยนะครั้งแรกเนี่ยแม่คิดว่าลินจะเกลียดเด็กคนนี้ซะอีกครั้งแรกก็ว่าจะเกลียดหรอกค่ะเพราะลินเห็นหน้าเด็กคนนี้แล้วก็สงสารนะคะแต่ลิงว่าลูกแพงคนนี้ถ้าทางจะแสบเหมือนกันนะเอาหน้าลิงค่อยๆสอนกันไปฉันว่านะถ้าเกิดว่าเด็กคนนี้เข้าอยู่ในบ้านของเราแล้วมีผู้เราช่วยกันดูแลเนี่ยหลักเชื่อนะครับว่าเด็กคนนี้ต้องโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแน่นอนพี่แฮงครับพี่แฮงไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะช่วยดูแลออตโต้เองขอบใจมากนะรักขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณนะลินจะมาขอบคุณฉันหรอเฮ้ยไปละคุณละของขึ้นของขึ้นไปที่ดอนไปเอาที่ดอนเดี๋ยวไปที่ดอนไปเลยเมื่อกี้หายตัวไปแล้ว